ที่สหรัฐอเมริกาครับก็ว่าเทรนด์เสื้อผ้าอาภรณ์ที่กำลังมาแรงเหลือเกินในขณะนี้ก็คือเทรนด์เสื้อผ้าที่สวมออกกำลังกายก็ได้เสร็จแล้วครับไปทำงานก็ได้ด้วยในชุดเดียวกันเรียกว่าแอธลีเชอร์รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามชมครับปัจจุบันชุดออกกำลังกายได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกระแสแฟชั่นมากขึ้นจากที่เคยสวมใส่ในสถานที่ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวก็สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะไปทำงานในออฟฟิศไปช้อปปิ้งหรืองานสังคมต่างๆสไตล์การแต่งตัวนี้เรียกว่า athleisure ซึ่งเป็นการผสมคำของคำว่า athlete หรือนักกีฬากับ leisure หรือเวลาว่างไม่รีบร้อนตามสบายกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างชุดออกกำลังกายกับแฟชั่นระดับหรูและชุดสุภาพแต่ก็ไม่ได้เป็นทางการจนเกินไปซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งกับผู้หญิงและผู้ชายถึงแม้ชุดออกกำลังกายของผู้หญิงจะบางและเข้ารูปแต่ก็ถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัยสามารถรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นหากสวมไปทำงานก็เพียงแต่สวมเสื้อแจ็คเก็ตทับเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าหนังและใส่ผ้าพันคออีกหน่อยก็สามารถเป็นชุดทำงานได้และพอทำงานเสร็จเพียงถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกและเปลี่ยนมาสวมรองเท้าผ้าใบก็สามารถเข้าฟิตเนสออกกำลังกายได้ต่อทันทีไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนชุดเมื่อเข้าฟิตเนสที่น่าสนใจก็คือที่มาของการประยุกต์ชุดออกกำลังกายให้เป็นชุดสวมใส่ประจำวันของผู้หญิงมีจุดเริ่มต้นมาจากบรรดาผู้ชายที่ไปไหนมาไหนก็สวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นและรองเท้ากีฬาจนกลายเป็นชุดลำลองที่คุ้นตาทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ไปออกกำลังกายด้วยซ้ำแต่ช่วยสร้างภาพให้ตัวเองดูดีรักการออกกำลังกายสำหรับยี่ห้อชุดกีฬาแฟชั่นแนว athleisure ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ก็คือยี่ห้อ Lululemon ของประเทศแคนาดาโดยเป็นชุดออกกำลังที่ดูแข็งแรงทำมัดทำแมงแฝงไปด้วยความเซ็กซี่เช่นใช้ผ้าตะข่ายตัดเย็บซีทรูเป็นกางเกงเล่นโยคะที่กำลังฮิตจัดในตอนนี้ซึ่งสาวๆนำมาประยุกต์ใส่เป็นกางเกงไปเที่ยวและใช้ออกกำลังกายด้วยเทรนด์ชุดออกกำลังกายนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เพลิดเพลินกับการสร้างสรรค์สไตล์การแต่งตัวของตัวเองเลือกจับคู่เสื้อผ้าตามที่ชอบได้เป็นตัวของตัวเองแทนที่จะสวมกางเกงกีฬาตามแบบมาตรฐานทั่วไปเหมือนกับคนอื่นๆทำให้ตอนนี้ในสหรัฐอเมริกายอดขายกางเกงเล่นโยคะซึ่งเป็นกางเกงรัดรูปแนบเหนือเหมือนกับเลกกิ้งมียอดขายเพิ่มขึ้นมากในขณะที่ยอดขายกางเกงยีนส์กลับลดลงนักวิจัยทางการตลาดบริษัท NPD Group พบว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากีฬาในสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นเฉลี่ย 12-18% ขึ้นอยู่กับหมวดเครื่องแต่งกายเช่นเสื้อกางเกงหรือเสื้อวอร์มโดยเทรนด์นี้มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับความนิยมไปอีกนานเนื่องจากตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีทั้งในการใช้งานและด้านแฟชั่นที่ทันสมัยมีงานศึกษาที่น่าสนใจของสหรัฐอเมริกาครับเขาบอกว่าผู้หญิงที่สมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมและมัธยมเล่นกีฬานั้นพอเติบใหญ่ขึ้นมาทำงานแล้วประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่เล่นกีฬาติดตามรายละเอียดครับจากการศึกษาของ Ernst & Young พบว่า 90% ของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการของบริษัทใหญ่โตเล่นกีฬาสมัยเป็นนักเรียนประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยโดยพบว่าผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจำนวน 67% ยังเล่นกีฬาหลังจากเรียนจบและมีงานประจำทำส่วนผู้หญิงระดับผู้จัดการองค์กรจำนวน 55% ยังเล่นกีฬาตอนที่ทำงานแล้วถามว่าการเล่นกีฬาสมัยเรียนตลอดจนเรียนจบแล้วยังเล่นกีฬาอยู่มีส่วนช่วยในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตของผู้หญิงอย่างไร 72% ของผู้หญิงเห็นว่าการเล่นกีฬาทำให้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานโดย 90% เห็นว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยแก้ปัญหาต่างๆทางธุรกิจได้ดีที่สุด76% ของผู้หญิงเห็นว่าการนำเทคนิคที่ใช้ในการเล่นกีฬาร่วมกันเป็นทีมมาใช้เวลาทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเป็นวิธีที่ได้ผลในการพัฒนาการทำงานร่วมกันในองค์กร